ดีครับตอนนี้เราก็มาส่งให้น้องไอด้านะครับผมเฮ้มาส่งให้น้องไอด้าแตงโม3ถุงแล้วก็กล้วย2เครือครอบครัวน้องไอด้าจากพี่นกเล็กค่ะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับพี่นกเล็กครับขอกราบขอบคุณมากนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดทำสิ่งใดความสุขความสำเร็จนะครับขอกราบขอบคุณมากขอบคุณครับกล้วย2เครือครับอันนี้ครอบครัวน้องไอด้านะคะนี่น้องไอด้ากับแม่พังอะไรคะแม่พังทองเงินนี่อู้สายโยกนะเนี่ยสายโยกโอเคค่ะครอบครัวน้องไอด้าฝากมาจากพี่นกเล็กขอบคุณค่ะอันนี้นะครับอันนี้บ้านน้องคำคูณค่ะขอบคุณครับจากคุณป้าวังทองนะคะพอดีพ่อพานบอกว่าเอาเป็นถุงไปเลยยกง่ายนะคะเนี่ยค่ะครอบครัวน้องแสนคูณคำคูณนะคะจากคุณป้าวังทองฝากเข้ามาให้กำลังใจเด็กๆนะคะขอบพระคุณคุณป้าวังทองมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่มาบ้านพี่แฝดค่ะกล้วย2เครือค่ะจัดใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะคะเครือนี้ก็โอ้7เครือ7หวีขึ้นไปแน่นอนนะคะเครือใหญ่บิ๊กบึ้มเครือนี้นะคะนี่บ้านพี่แฝดนะคะพี่แฝดทองคําทองแท่งฝากมาสายสะพานบุญจากคุณป้าวังทองนะคะขอบคุณค่ะพี่แฝดขอบคุณครับโอเคครับผมอันนี้เอามาให้ครอบครัวน้องจ่อยค่ะขอบคุณค่ะจากผู้ใหญ่ใจดี35หวีนะคะนี่โอ้จ่อยๆอู้ครับครับครูครับโอ้ออนเก่งมากโอ้ยโอ้ครับครูโอ้ทำไมคิดถึงแรงเนาะตาอ้วนโอ้คิดถึงแรงเขาไม่ได้อยากกินนะเขางอนเธอนะเนี่ยอ๋อโอ้ยเวลาครูมาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะน้อยใจทำไมครูไม่มาหาผมบ่อยๆสักทีนะเด็กชายจ่อยนะคะพี่ๆกินไปด้วยปล่อยฉี่ไปด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนให้เด็กชายจ่อยนะคะมีบ้านพังใบเฟิร์นจากคุณป้าบางทองสนับสนุนให้4เครือค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลุงอ้วนเดี๋ยวยกไปให้พี่เขาเลยเอาใส่รถไปก่อนเนาะ4เครือค่ะใหญ่ๆบิ๊กบิ๊กบึ้มบึ้มเลยนะคะนี่ค่ะครอบครัวน้องพังใบเฟิร์นค่ะนี่อลังการมากโอเคอีกหนึ่งค่ะลุงอ้วนบรรยากาศตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่ๆอากาศดีนะคะมีต้นไม้เลยโอเคขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะจากพ่อพลายบัวทองนะคะที่ขาผิดรูปผู้ใหญ่ใจดีท่านฝากมาให้35หวีขอบคุณค่ะแม่ควานก็ขออนุญาตป้อนให้เลยแต่ว่าต้องโยนเขาตกมันอยู่นะคะพี่ๆเนาะโอ้ตกมันหนักเลยนะคะช่วงนี้ค่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตาพ่อพลายบัวทองนะคะน้องช้างที่ขาผิดรูปข้างหน้านะคะนี่พ่อพลายคุณหล่อขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามค่ะใจดีมากนะคะที่ได้มอบผลไม้ให้กับพี่พลายบัวทองนะคะขอให้ท่านและครอบครัวของท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินนะคะคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็พบเจอกับเงินล้านนะคะให้พี่ชายบัวทองมาท่านนี้ก็ขอตอบแทนท่านกลับไปหมื่นเท่าล้านเท่านะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะนี่พ่อพลายบัวทองนะคะรูปหล่อมากเลยนะคะส่งกำลังใจให้พ่อพลายนะคะขาผิดรูปเนาะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตาครอบครัวพ่อพลายบัวทองนะครับนี่พ่อพลายรูปหล่อนะคะนี่โอเคค่ะอันนี้แม่ความบอกว่าใส่เข่งไว้เลยนะคะจะได้เอาเข้าไปไว้ได้ง่ายเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะตะวันตกดินพอดีค่ะพี่ๆตะวันตกดินเราเอากล้วยมาให้คุณนายณโมและก็คุณนายโดสีนะคะสองสาวอาบน้ำผิวขาวเงาวิบวับเลยขาวจริงไหมลุงอ้วน ผิวแบบว่าสะอาดสว่างสดใสนะคะพี่ๆขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตาสนับสนุนนะคะผลไม้มาให้กับคุณนายโดสีกับคุณนายณโมนะคะ
นี่เออเบาๆตาอ้วนเดี๋ยวตกมาให้คุณนายดูสีทีนึงจ้าโอ้โด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 ไอ้เย้ไอ้เย้หิวแล้วเด้อโดโดหิวแล้วเด้ออูกัดโชว์ด้วยว้าวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ้าโดโดแต่ลุงอ้วนเอามาให้จ้าพุงออกแรงมากเลยตาอ้วนดูสิโอเคเต็มๆกะละมังกันไปเลยค่ะนะคะขอบพระคุณพี่ๆที่เมตตาคุณนายโดนะคะไม่ลืมคุณนายโดไม่ลืมน้าโมนะคะยังไงก็ฝากมาให้เด็กๆตลอดเลยนะคะโอ้โหแสบแฮงจ้าฝั่งนี้แม่โดเขามองไม่เห็นนะคะก็จะไม่ค่อยเข้าไปใกล้เขามากนะคะไม่ให้เขารู้สึกหวาดเสียวไม่ให้เขารู้สึกหวาดกลัวนะคะฝั่งนี้จะเป็นคุณนายน้าโมค่ะหลบเสาอยู่ทางนี้นะคะรู้ว่าไปผ่าไปให้คุณตาเลยก็ได้ค่ะผ่าให้เหนื่อยไหมคะวันนี้นิดหน่อยครับผมนิดหน่อยคิดว่าน้ำหนักลงไหมคะลงไป3กิโลครับลง3กิโลพอดีเพิ่งไปตัดอ้อยตัดหญ้ากลับมาพอดีนะคะคุณนายน้าโมหลบเสากินเลยโอ้โหสบายอกสบายใจจะแวบมาดูคุณนายดุค่ะงามแสบเนาะแล้วแม่มาทั้งพี่กันแล้วพอดีหันเมื่อกี้ฝั่งเขามองไม่เห็นนะคะเขากลัวนะคะพี่ๆเรามาฝั่งที่เขามองเห็นตอนนี้ก็อาบน้ำให้คุณนายรู้สีรอบเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดสะอานอาบน้ำเช้าเที่ยงเย็นค่ะลูกๆบ้านเรานะคะน้ำดื่มน้ำอาบสถานที่หลับที่นอนก็สะอาดสะอานนะคะนางก็กินต้นอ้อยไปด้วยกินกล้วยไปด้วยโอ้โหกิน1ได้ถึง2นะคะพี่ๆยกกำลังไปเลยค่ะแซ่บคุณนายน้าโมค่ะคุณนายน้าโมก็ไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆบ้านเราเขาจะกินแบบไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะงามงามงามแต่ละเชือกก็จะมีสไตล์การกินที่แตกต่างกันออกไปนะคะนี่แต่คุณนายโดก็จะแบบกินแบบเร็วๆหน่อยเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่านางเนาะอปากอปากอปากงามงามยัมมี่โอเคค่ะโอเคโอเคปิดแล้วเดี๋ยวให้เขากินแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูแป๋วแป๋วกับพ่อแสนกันต่อค่ะไปค่ะอุ้ยเหลือคุณตาเดี๋ยวไปหาตากับพ่อแสนตาแป๋วกันต่อค่ะนี่ก็มาหาคุณตาค่ะพี่ๆในคุณตานะคะอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยแต่ว่าตอนกลางวันพี่ควานก็จะพาคุณตาเนี่ยไปสวนทุกวันนะคะไปรีแลกซ์กันทุกวันเลยนะคะวันนี้พี่อีกก็ได้ตัดทั้งอ้อยตัดทั้งต้นไม้นะคะมาให้คุณตานะคะบำรุงคุณตาเนาะเดี๋ยวรอกล้วยแป๊บหนึ่งนะคะลูกอ้วนชักช้ามากเลยคุณตารอไม่ไหวแล้วนะคะยามเย็นคุณตาก็อาบน้ำเรียบร้อยทุกเชือกค่ะพี่ๆลูกๆบ้านเราอาบน้ำเช้าเที่ยงเย็นเลยนะคะทุกเชือกนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยน้องนี้อาบให้เห็นแค่ตาแป๋วกับพ่อแสนหรือเปล่าคุณตาแม่โดน้ำโมอาบกันบ้างเปล่านะคะช่วงเย็นเนาะอาบกันทุกเชือกนะคะพี่ๆอาบกันทุกเชือกนะคะนี่จัดมาเลยค่ะเต็มกะละมังเลยนะคะพี่ๆ3ใบเถานี้เชือกละ50หวีนะคะก็เป็น3ใบเถาเนี่ย150หวีนะคะแล้วก็จะเป็นตาแป๋วกับพ่อแสนนี่อีก100หวีนะคะแต่ว่าตาแป๋วกับพ่อแสนเนี่ยเราจะให้เชือกละ50หวีแต่ว่าเป็น2เวลานะคะเพราะว่าตาแป๋วกับพ่อแสนเนี่ยเขาได้กินผลไม้อยู่บ่อยๆนะคะต้องถัดไปเรื่อยๆนะคะคุณตาก็ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ผู้ใจดีที่สนับสนุนแล้วก็ไม่ลืมคุณตานะคะเดี๋ยวให้ดูเวลาคุณตาหมั่นๆแล้วอ้วนเหยียบน้อยเขาจะมาดูคุณตานี่
งาม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 ก่อนงามงามก่อนถ้าเขินเขินกล้องตาเขินกล้องคุณตาจะเคี้ยวช้าๆหน่อยนะคะพี่ๆเขาจะไปเรื่อยๆนะคะนี่เคี้ยวละเอียดยังด้วยเป็นเพราะว่าฟันเขาไม่อันนี้ด้วยเนาะนะคะไม่ครบด้วยนะคะงามนี่ขอบพระคุณพี่ๆที่เมตตาคุณตาแสนดีของหนูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารีบไปหาตาแป๋วกับพ่อแสนก่อนค่ะเดี๋ยวจะมืดนะคะเพราะว่าพี่อิงอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่อิงดูคุณตาระหว่างที่คุณตากินไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นครอบครัวน้องไพลินกับครอบครัวน้องนครทองน้องธงไทยค่ะครอบครัวน้องไพลินจากคุณป้านวราชครอบครัวน้องนครทองจากคุณป้าวังทองขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรับไปแล้วจ้าลูกๆบ้านเราก็ค่ำหน่อยค่ะพี่ๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยตาแป๋วกับพ่อนะคะเขาได้กินผลไม้เนี่ยช่วงกลางวันเยอะนะคะน้องนี่ก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้เขากินตอนค่ำๆดีกว่านะคะเนาะขอบพระคุณพี่ๆที่เมตตาหนูน้อยตาแป๋วกับพ่อแสนสุขนะคะนี่เดี๋ยวให้พี่ๆดูกันไปเรื่อยๆเลยเนาะตาแป๋วกับพ่อแสนนะคะขอบพระคุณที่ท่านเมตตาป้อนกล้วยให้ตาแป๋วค่ะก็จะห่วงเล่นด้วยห่วงกินด้วยนะคะเยอะเลยค่ะโอเคค่ะพี่ๆยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ